ีพีประดิษฐ์ขึ้นกับพี่โมกวันนี้เสนอเต่าทองสวัสดีค่ะพบกับพี่โมกอีกแล้วนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมกจะมาสอนทำเต่าทองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักไหมคะทำง่ายมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็บีบสีลงไปที่จานสีเลยค่ะแล้วก็ใช้พู่กันเบอร์ใหญ่ๆเลยค่ะใส่น้ำที่สีนิดนึงนวดสีให้เข้ากันพอสีเข้ากันแล้วเราก็เอามาระบายที่ด้านหลังของจานนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ระบายสีออกมาแล้วก็จะได้เป็นสีแดงเต็มแผ่นแบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำจุดนะคะ4จุดตรงนี้ตรงหลังของเต่าทองแล้วก็มีเส้นตรงนี้เส้นหนึ่งเราใช้ผ้านะคะสีดำคัตเตอร์ตัดนะคะให้เป็นเส้นยาวประมาณวงกลมวงในของเต่าทองเนี่ยค่ะเสร็จละได้เส้นตรงกลางแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาตัดวงกลมเราอาจจะเอาสีมาวงซะหน่อยวาดเป็นวง4วงค่ะเมื่อเราวาดเป็นวงแล้วนะคะแล้วก็ตัดตามวงที่เราวาดไปเลยค่ะได้แล้วค่ะครบ4วงแล้วทีนี้ก็มาตรงหัวนะคะตอนนี้เราได้4วงกลมแล้วก็1เส้นตรงนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะวาดตรงหัวนี้ตัดออกมาแล้วก็เป็นหนวดด้วยค่ะตรงหัวเราใช้พื้นที่นิดเดียวค่ะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นส่วนด้านที่เราจะติดตรงหัวเดี๋ยวเราจะตัดหนวดด้วยนะคะตอนนี้ได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะก็ต่อไปแล้วก็จะประกอบแล้วค่ะเราเริ่มจากเอาเส้นตรงนี้มาวางตรงด้านหลังก่อนนะคะลองทาบดูนิดนึงว่าโอเคไหมขนาดได้ละก็ทากาวค่ะทากาวที่เส้นตามแนวยาวเลยค่ะแล้วก็ติดลงไปตรงกึ่งกลางของจานกระดาษค่ะเสร็จแล้วก็มาจุด4จุดเราลองเรียงดูเพื่อวางตำแหน่งก่อนว่าโอเคไหมพอได้ตำแหน่งที่เราคิดว่าสวยแล้วก็เอาตรงนี้เลยติดกาวทั้ง4จุดเลยค่ะทีนี้ก็มาติดตรงหัวค่ะนี้นะคะแล้วก็ติดหนวดค่ะตรงหนวดนี่เราก็ติดกาวตรงปลายนิดเดียวพอค่ะสองด้านเพราะว่าพื้นที่ที่ติดกับกาวมันจะมีพื้นที่นิดเดียวได้แล้วค่ะก็จะได้เต่าทองนะคะหน้าตาแบบนี้น้องๆอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะคะตามที่ชอบเลยสีเหลืองสีเขียวทำได้เลยง่ายๆค่ะเอาไว้เล่นกันกับเพื่อนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โม่ในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ